Apple ซุ่มพัฒนา AI ตัวใหม่ที่จะช่วยให้ Siri โต้ตอบได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นและข่าวลือ iPhone 15 Pro ที่ราคาเปิดตัวอาจจะพุ่งสูงกว่าเดิมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะทำความสะอาดยุคนี้ผมมีตัวช่วยครับ Acer Peel Clean V1 เครื่องดูดฝุ่นไร้สายทำความสะอาดง่ายอย่างมือโปรดูดแรงน้ำหนักเบาใช้ได้นานฝุ่นไม่เกาะห้อง Acer Peel Clean V1 เครื่องดูดฝุ่นไร้สายตัวนี้ที่ผมมั่นใจวันนี้วันที่20มีนาคม2023นะคะพลอยก็มาสรุปข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจให้ทุกคนได้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปชมข่าวแรกนะคะยังไงพลอยก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่พลอยมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันแบบนี้ค่ะมาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะ Apple ซุ่มพัฒนา AI ตัวใหม่ที่จะช่วยให้ Siri ตอบคำถามได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นและคาดว่าจะมาพร้อมกับการปล่อยอัปเดต tvOS เวอร์ชันถัดไปด้วยค่ะ9 to 5 Mac นะคะได้รายงานการพบเบาะแสชุดคำสั่งใน tvOS 16.4 Beta นะคะที่ใช้โค้ดเนมว่า Bobcat ค่ะซึ่ง Bobcat นี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่นะคะที่จะช่วยเพิ่มความสามารถให้กับ Siri ที่สามารถรับคำสั่งประมวลผลและโต้ตอบได้เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะและก็ยังเผยอีกว่า Apple นะคะอาจจะเริ่มใส่คุณสมบัตินี้มาใน Apple TV ก่อนส่วนในอนาคตเนี่ยก็อาจจะทำงานข้ามอุปกรณ์ได้ทั้ง iPhone, iPad, Mac, HomePod และ Apple TV ค่ะสำหรับการทำงานของ Bobcat นี้นะคะจะทำงานคล้ายกับ ChatGPT แต่ว่าก็อาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีตัวใหม่นี้เนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นแชทบอทค่ะแต่ว่าจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านอื่นๆมากกว่าอย่างเช่นการปรับปรุงให้ Siri โต้ตอบได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นรวมถึงการควบคุมฟังก์ชันการใช้งานต่างๆค่ะอย่างไรก็ตามนะคะรายงานนี้เนี่ยไม่ได้ระบุว่าเทคโนโลยีตัวใหม่จะถูกนำมาใช้ใน Apple TV ตอนไหนแต่ก็คาดว่า Apple น่าจะเริ่มทดสอบไปเรื่อยๆจนกว่าจะใช้งานได้แล้วก็ค่อยเปิดตัวในภายหลังค่ะ Apple ได้เปิดบริการช็อปกับ Specialist ทางวิดีโอที่สามารถเลือกซื้อ iPhone พร้อมคุยกับ Specialist ไปด้วยได้นะคะบริการนี้จะเริ่มที่สหรัฐก่อนแต่ว่ายังไม่มีในประเทศไทยค่ะลูกค้า Apple ในสหรัฐนะคะสามารถพูดคุยกับ Specialist ผ่านทางวิดีโอได้ในระหว่างที่เขาเลือก iPhone รุ่นต่างๆอยู่นะคะซึ่งลูกค้านะคะสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าฟีเจอร์ใหม่ๆข้อเสนอ Apple Trade-in รวมถึงตัวเลือกการชำระเงินและอื่นๆค่ะและบริการช็อป Specialist ทางวิดีโอนี้นะคะจะเริ่มเปิดให้บริการในสหรัฐตั้งแต่เวลา 7:00 นจนถึง 1:00 นที่หน้าเว็บ Apple ค่ะซึ่งทางทีมงานของ Apple นะคะเขาก็จะเปิดกล้องเพื่อพูดคุยกับเราผ่านทางวิดีโอคอลแต่ว่าเขาจะไม่สามารถมองเห็นหน้าเราได้นะคะแต่ว่าตัวลูกค้าเองเนี่ยจะสามารถมองเห็นหน้า Specialist ท่านนั้นได้ค่ะและถ้าหากว่าติดต่อนอกเวลานะคะก็สามารถพูดคุยกับ Specialist ทางโทรศัพท์หรือว่าแชทคุยได้เลย24ชั่วโมงทุกวันค่ะแต่ว่าบริการนี้ยังไม่มีกำหนดการเปิดให้บริการในประเทศไทยนะคะยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะข่าวต่อมานะคะ Mac Otakara เนี่ยเขาได้เผยวิดีโอพรีวิว Mockup โมเดลจำลอง3มิติของ iPhone 15ทั้ง4รุ่นค่ะสำหรับ iPhone 15ทั้ง4รุ่นที่อาจจะเปิดตัวในปีนี้นะคะก็จะมี iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ค่ะสำหรับวิดีโอที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็สามารถสรุปประเด็นได้ตามนี้เลยนะคะ iPhone 15และ15 Plus เนี่ยจะมาพร้อมกับดีไซน์ Dynamic Island แทนรอยบากหน้าจอของ iPhone 15จะมีขนาดเท่ากับหน้าจอของ iPhone 15 Pro ส่วนหน้าจอของ iPhone 15 Plus ก็จะมีขนาดเท่ากันกับของ iPhone 15 Pro Max ค่ะตัวเครื่องของ iPhone 15 Pro และ15 Pro Max นะคะขอบเครื่องเนี่ยจะโค้งมนกว่ารุ่นก่อนหน้าส่วนรูลำโพงและรูไมโครโฟนก็จะอยู่ที่ตำแหน่งเดิมค่ะสำหรับ iPhone 15ทั้ง4รุ่นนะคะก็มีข่าวลือออกมาว่าทุกรุ่นจะใช้พอร์ต USB-C แทนพอร์ต Lightning ค่ะมาต่อกันที่เรื่องของเคสนะคะสำหรับเคส iPhone 14เนี่ยจะไม่สามารถนำมาใส่ในเครื่องของ iPhone 15ได้เพราะว่าขนาดพื้นที่กล้องหลังไม่เท่ากันนั่นเองส่วนเคสของ iPhone 14 Pro นะคะจะไม่สามารถนำมาใส่ใน iPhone 15 Pro ได้เพราะว่าพื้นที่กล้องหลังและปุ่มเพิ่มลดเสียงแตกต่างกันนั่นเองค่ะจากข้อมูลที่เราได้เห็นไปเมื่อกี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของตัวเครื่องของ iPhone 15 Series เนี่ยส่วนใหญ่จะเปลี่ยนแปลงที่แค่เฉพาะรุ่น Pro เท่านั้นซึ่งข่าวลือของ iPhone 15 Pro และ15 Pro Max นะคะก็มีรายงานว่าจะใช้ดีไซน์ตัวเครื่องแบบขอบมนกรอบตัวเครื่องใช้วัสดุสแตนเลสนะคะปุ่มเพิ่มลดเสียงอาจจะรวมกันเป็นแถบยาวแถบเดียวและปุ่มด้านข้างก็จะเป็นแบบ Solid State เรียบไปกับตัวเครื่องด้วยค่ะส่วนของจริงจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันในช่วงปลายปีนี้นะคะข่าวลือ iPhone 15และ15 Plus จะยังไม่ใช้หน้าจอ LTPO นะคะและจะไม่รองรับโปรโมชั่น 120Hz รวมถึงฟีเจอร์ Always On Display เหมือนกับรุ่น Pro ด้วยค่ะ
สำหรับ iPhone 14 Pro และ14 Pro Max รุ่นปีที่แล้วนะคะใช้หน้าจอแบบ LTPO และรองรับ refresh rate ที่ 1Hz ถึง 120Hz นะคะซึ่งก็จะสามารถใช้งานฟีเจอร์ Always On Display ได้แต่ว่าล่าสุดนะคะก็มีผู้ใช้ Twitter เนี่ยเขาได้โพสต์รายงานว่า iPhone 15รุ่นใหม่ปีนี้เนี่ยจะมีแค่เฉพาะรุ่น Pro เท่านั้นที่ใช้หน้าจอแบบ LTPO นะคะนั่นหมายความว่า iPhone 15และ15 Plus เนี่ยหน้าจอเขาก็จะยังไม่รองรับโปรโมชั่น 120Hz รวมถึงฟีเจอร์ Always On Display ด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก่อนหน้านี้ก็เคยมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของหน้าจอ iPhone 15ออกมาว่าใน iPhone 15ทุกรุ่นนะคะจะใช้หน้าจอ OLED ที่จะฝังชิปกระบวนการผลิตแบบ28นาโนเมตรซึ่งก็จะช่วยให้หน้าจอแบบใหม่เนี่ยใช้พลังงานได้น้อยลงค่ะมาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายของวีคนี้นะคะตามข่าวลือบอกว่าราคาเปิดตัวของ iPhone 15 Pro ที่สหรัฐเนี่ยราคาอาจจะพุ่งเกิน$999เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ iPhone X นะคะเพราะว่า Apple ได้อัดสเปคใหม่ๆเข้ามาเพียบเลยค่ะเจฟพูที่เป็นเจ้าพ่อข่าวลือนะคะได้รายงานข้อมูลว่า iPhone 15 Pro และ15 Pro Max เนี่ยจะมีราคาเปิดตัวแพงสุดเท่าที่รุ่น Pro และ Pro Max มีมาเลยนะคะเพราะว่ามีการอัปเกรดด้านฮาร์ดแวร์ใหม่ๆหลายจุดทั้งกรอบเครื่องไทเทเนียมปุ่มด้านข้างแบบ Solid State ชิป A17 Bionic RAM ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงกล้องหลัง Periscope ที่อาจจะใส่เข้ามาด้วยค่ะส่วนเรื่องราคาเปิดตัวที่สูงขึ้นนี้เนี่ยก็อาจจะทะลุถึง$999เป็นครั้งแรกเลยนะคะนับตั้งแต่ iPhone Xและรุ่น Pro Max เนี่ยราคาก็อาจจะทะลุถึง$1,099เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ iPhone XS Max ด้วยค่ะส่วนราคาปัจจุบันของ iPhone 14 Pro นะคะเริ่มต้นอยู่ที่$999และ iPhone 14 Pro Max เริ่มต้นที่$1,099ค่ะสำหรับประเทศอื่นๆนอกเหนือจากประเทศสหรัฐแล้วนะคะส่วนใหญ่ราคาก็จะปรับขึ้นตามปัจจัยต่างๆจะเห็นได้จากในประเทศไทยนะคะที่ราคาก็มักจะเพิ่มขึ้นในทุกๆปีในรุ่น Pro และ Pro Max นะคะซึ่งเหตุผลเนี่ยก็อาจจะมาจากอัตราการแลกเปลี่ยนนั่นเองค่ะและแน่นอนว่าถ้าหาก iPhone 15 Pro มีราคาเริ่มต้นเกิน$999และ iPhone 15 Pro Max มีราคาเริ่มต้นเกิน$1,099แล้วเนี่ยก็จะส่งผลให้ราคาเริ่มต้นในประเทศอื่นๆเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนั่นเองยังไงก็ต้องมารอติดตามราคากันในช่วงปลายปี2023นี้นะคะและนี่ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะที่พลอยสรุปมาให้ทุกคนได้ชมกันในสัปดาห์นี้ค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยรวมถึงอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้ากับสรุปข่าวเทคโนโลยีประจำสัปดาห์ทุกๆวันจันทร์แบบนี้เลยสำหรับวันนี้พลอยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ